ลุ้นว่าเมื่อวานนี้ทางคุณรุ้งปนัสยานะคะแกนนำกลุ่มราษฎรเนี่ยจะได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะทางศาลได้มีการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของคุณรุ้งปนัสยานะคะแกนนำกลุ่มราษฎรคดีชุมนุม19กันยายนทวงคืนอำนาจทวงอำนาจคืนราษฎรค่ะซึ่งการขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะคะทางคุณแม่ของคุณรุ้งเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ 200,000 บาทไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาแล้วล่ะแต่รอบนั้นเนี่ยไม่ได้ประกันตัวครับค่ะซึ่งหลังจากที่ศาลนะคะได้มีการไต่สวนคำร้องโดยเมื่อวานเนี่ยคุณรุ้งก็ถูกเบิกตัวมาที่ศาลด้วยนะคะครับหลังจากที่ศาลมีการปล่อยตัวคำร้องแล้วเรียบร้อยช่วงเย็นค่ะครับศาลอาญาได้มีคำสั่งนะคะให้ประกันตัวคุณรุ้งปานัสยาแกนนำราษฎรนะคะให้ประกันตัวเป็นการชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์ 200,000 บาทค่ะแล้วก็มีเงื่อนไขนะคะตามที่คุณลุงเนี่ยได้แถลงต่อศาล คือเงื่อนไขของศาลคือห้ามคุณลุงทำกิจกรรมที่เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยมีการปล่อยตัวในช่วงเย็นนะคะแล้วก็มีคุณแม่มารอรับขับรถเมื่อวานนี้ก็มีคุณแม่พี่สาวใช่ไหมใช่ค่ะขับรถมารอรับคุณลุงไปใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้ทางเพจเนี่ยเขาก็บอกเลยครับว่าคุณลุงมีร่างกายอ่อนเพลียก็เลยนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลด้วยเมื่อวานค่ะนอกจากนี้เมื่อวานทางทนายความนะคะคุณกฤษดางนุจรัตค่ะก็ระบุว่าภายหลังจากที่ได้ฟังคำสั่งศาลแล้วศาลให้มีการประกันตัวคุณรุ้งนะคะทางทนายความระบุว่าในส่วนของเงื่อนไขที่ได้ยื่นต่อศาลนั้นคุณรุ้งเนี่ยยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับศาลโดยอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่และอาจารย์อย่างใกล้ชิดนะคะคนอกจากนี้ในส่วนของคุณเพนกวินหรือคุณภริชชิวรักษ์กับคุณเอมมี่ชัยอมรเนี่ยเมื่อวานค่ะศาลก็ยังไม่ได้มีการไต่สวนคำร้องเนื่องจากว่าราชทัณฑ์นะคะได้ส่งหนังสือแจ้งมายังศาลว่าทั้งสองคนเนี่ยยังอยู่ในกำหนดการของระยะการกักตัวเพื่อพิสูจน์หาเชื้อโควิดอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็เลยยังไม่ได้มีการเบิกตัวมาซึ่งการที่วันที่จะครบกำหนดเนี่ยก็คือวันนี้นี้ทางทนายความก็เลยระบุว่าถ้าจำเลยทั้งสองพร้อมก็อยากที่จะขอให้ยื่นคำร้องแล้วก็เบิกตัวขอเบิกตัวมาศาลวันนี้เลยนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยทางศาลเนี่ยได้มีการปรึกษากับทนายความว่าจะขอนัดพร้อมในวันที่12พฤษภาคมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะได้ไหมนะคะนี่ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องสั้นๆพี่โทนี่ครับผมเรื่องของการติดเชื้อโควิดใช่ครับผมก็เป็นเรื่องของทนายอานนท์ครับที่ติดเชื้อโควิดเมื่อวานนี้ในทวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีและโฆษกกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาเปิดเผยถึงเรื่องการติดเชื้อของทนายอานนท์เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะโดยติดมาจากนายชูเกียรติแสงวงหรือจัสตินแกนนำคณะราษฎรซึ่งติดเชื้อไปก่อนหน้านี้โดยได้นำตัวทนายอนุเนี่ยเข้ารักษาตัวที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่มีเพื่อนใกล้ชิดอีกคนหนึ่งติดด้วยนะก็พาไปรักษาพร้อมกันเลยครับค่ะในส่วนของคุณอนุเนี่ยตอนนี้ก็คือทางทนายความกับมารดานะคะก็ได้มีการยื่นคำร้องไปทางราชทัณฑ์เพื่อขอย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นด้วยนะคะตามรายงานระบุว่าราชทัณฑ์เนี่ยไม่ได้มีข้อติดขัดแต่อย่างใดแต่ขอให้เป็นโรงพยาบาลรัฐก็พอนะคะถ้าทนายความจะได้มีการประสานไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งก็ได้รับการตอบรับแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการย้ายทนายอานนท์เนี่ยไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ